อ้าวสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่อง dispute load หรือแรงแผ่กระจายนะครับเข้าเรื่องกันเลยแต่ก่อนอื่นนะเรามาดูเราจะเข้าใจมันด้วยแค่นี้หน้าเดียวนี้นะครับเราจะเข้าใจมันทั้งหมดอาจารย์รวบรวมมาแล้วเอาแบบช็อตคัทแบบง่ายที่สุดให้คุณเข้าใจนะครับเวลาเรียนต้องเรียนแบบนี้อาจารย์รวบรวมทุกอย่างเข้ามาให้คุณเข้าใจง่ายที่สุดอาจารย์ขอเวลาไม่เกิน15นาทีคุณจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างท่องแท้ simple dispute load นะครับมาเริ่มต้นเลยด้วยเอาอันอื่นที่มันน่าจะสับสนออกไปก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยชีทแผ่นนี้นะครับเริ่มต้นด้วยชีทแผ่นนี้ก่อนอื่นบอกก่อนวันนี้กลับมาทำคลิปวิดีโอที่บ้านนะครับก็เลยไม่ค่อยมีความพร้อมเท่าไหร่กับการทำไม่เหมือนสไลด์เมื่อวานนะครับวันนี้รีบทำเพราะว่ารู้ว่านักศึกษาจะสอบแล้วลูกศิษย์จะสอบแล้วนะครับรีบทำให้นะครับไอตัว dispute load เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรนะครับมาดูใกล้ๆปกติแล้วเขาก็จะใช้วิเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารสูงนะครับเรื่องของอาคารสูงที่มันมีแรงแผ่กระจายหรือ wind load นี่ที่กระทำกับอาคารซึ่งบริเวณข้างล่างเนี่ยจะมีวินโหลดที่ต่ำกว่าด้านบนนะครับมีความแรงของลมเนี่ยต่ำกว่าด้านบนนะครับทีนี้มาดูพอเรามองนะครับสมมติว่ามองเป็นคานที่มีหน้ากว้างเท่ากับ B ซึ่งมีขนาดเท่ากันตลอดนะครับมีขนาดเท่ากันตลอดไอแรงหรือแรงที่ทำเนี่ยเขาจะเรียกมันเป็น pressure นะครับเป็น pressure หรืออย่างเช่นสระว่ายน้ำก็จะเป็น pressure นะครับก็จะเป็นแรงแผ่กระจายนะครับเป็นแรงแผ่กระจายที่กดลงไปบนคานตัวนี้ซึ่งมันก็จะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบของฟังก์ชันที่เป็นเพรสเชอร์คือมีหน่วยเป็นแรงต่อพื้นที่โอเคไหมอย่างเช่นนิวตันต่อตารางเมตรอย่างนี้นะครับทีนี้เวลาเราวิเคราะห์มันก็จะยากนะครับวิเคราะห์ก็จะยากเราก็จำเป็นที่จะบีบมันลงให้มันเหมือนเป็นเส้นเดียวนะครับให้มันเหมือนเป็นเส้นเดียวการบีบมันลงก็ทำด้วยการคูณในตัวความหนาไม่ใช่ของความกว้างของคานเข้าไปอย่างตัวนี้ถ้าเกิดจะเปลี่ยนฟังก์ชันให้มันบีบลงให้กลายมาเป็น2มิติแบบนี้นะครับเราก็จะเอาไอ้ตัว P เท่ากับ PX นะครับคูณกับ X คูณกับหน้าตัดของมันนะครับหน้าความกว้างของมันที่เท่ากับ B มันก็จะกลายเป็น W ตัวหนึ่งซึ่ง W มันจะอยู่ในฟังก์ชันของ WX เหมือนกันนะครับแบบนี้นะแปลงมาเป็นแบบนี้นะแปลงมาเป็นแบบนี้โอเคไหมโอเคนะเราแปลงมันได้แล้วนะครับอันแรกที่คุณจะต้องเข้าใจคือบีบตัวหน้าตัดบีบตัวแรงให้มันอยู่ในระนาบเพื่อที่จะให้มันคำนวณง่ายนะครับแต่อย่างนั้นก็ยังไม่พอตอนนี้มันอยู่ในฟังก์ชันของ x คำว่าฟังก์ชันก็คือสมการตัวหนึ่งแล้วก็ติดอยู่ในรูปของ x นะครับ x ก็คือระยะนะครับ x ก็คือระยะตัวนี้ของมันนะอันนี้ให้ดูรูปที่เป็นรูปที่เสมือนจริงมากขึ้นนะครับหามาจากอินเทอร์เน็ตนะเวลาลมกระทำนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะด้านบนมันก็จะแรงมากกว่าเนาะด้านบนด้านล่างก็จะไม่ค่อยแรงมากนักนะครับอ่ะมาดูต่อนะทีนี้เราอยู่ในฟังก์ชันของ W แล้วหรือถ้าเป็นโจทย์ที่เราชอบได้ทำกันบ่อยๆมันก็จะให้ฟังก์ชันออกมาเลยนะครับมันก็จะให้ฟังก์ชันออกมาเลยเราก็เอาฟังก์ชันตัวนี้ไปทำต่อนะครับทีนี้เราจะหาแรงเปลี่ยนจาก dispute load ที่อยู่ใน2มิติให้มันกลายเป็น point load เพื่อที่จะง่ายต่อการคำนวณต่อไปนะครับเราชอบทำอะไรที่มันง่ายๆนะครับเราก็จะต้องแปลงเรารู้อยู่แล้วเราอยากจะทำให้ตัวนี้กลายเป็น point load ได้ยังไงทำด้วยการหาพื้นที่ใต้ฟังก์ชันตัวนี้หรือหาพื้นที่ใต้กราฟตัวนี้ทั้งหมดเราก็จะได้เป็นแรงวิธีการหาพื้นที่ก็ง่ายๆก็คือจับมันอินดิเกตจับ W อินดิเกตนะครับแค่นั้นเองนะจับ W นี่มาอินดิเกตทีนี้อาจารย์ให้คอนเซปต์ไปนิดนึงนะเวลาอันนี้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับไปได้นะครับ1อันทีนี้เวลาเราจะหาเนี่ยเราก็ต้องแบ่งตัวมันเองสมมติว่าอาจารย์ขยายขึ้นนะเราก็ต้องแบ่งไอตัวฟังก์ชันตัวนี้ W เท่ากับ WX ตัวนี้ฟังก์ชันตัวนี้
ให้มันเป็นจอยให้มันเล็กลงนะครับความกว้างของมันก็จะเท่ากับ dx นะความกว้างของตัวพื้นที่ตัวที่เราซอยให้มันเล็ก dx เล็กเท่าไหร่บอกไม่ได้มันเล็กมากนะบอกไม่ได้เลยมันเล็กมากความสูงมันเท่าไหร่ความสูงก็คือ double ux นะครับ double ux เพราะฉะนั้นพื้นที่เล็กๆตัวนี้ da หรือพื้นที่เล็กๆตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับพื้นที่ตัวนี้ dA ก็จะมีค่าเท่ากับ wx คูณกับ dx นะครับแบบนี้นะเห็นไหมขอดูหน่อยโอเค w dA เท่ากับ wx dx เห็นอยู่นะครับนี่เท่ากับเท่านี้นะครับมีค่าเท่ากับเท่านี้แล้วเราจะหาพื้นที่ได้ยังไงนะครับเราอยากหาพื้นที่ dAเราก็จับมันอินทิเกรตแค่นั้นเองก็เอาชุดนี้มาอินทิเกรตนะอาจารย์ขอลบนะครับขอลบบอกจับมันมาอินทิเกรตมันก็จะได้เป็นตัวนี้ครับเอาไอ้พื้นที่เล็กๆมาอินทิเกรตคำว่าอินทิเกรตก็คือการรวมอะไรย่อยๆ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 เอาความคิดก็ได้นะเอาความคิดมารวมกันก็เอาความคิดมาอินทิเกรตกันอินทิเกรตกันมารวมกันเฮ้ยมาอินทิเกรตกันนะครับอินทิเกรตพื้นที่เล็กๆให้กลายเป็นพื้นที่ทั้งหมดนะครับพื้นที่ทีนี้ไอ้ dA ที่อาจารย์บอก dA มันเท่ากับ wx dx เราก็อินทิเกรตตัวนี้ถึงจะทำได้เนาะมันจะหาฟังก์ชันตัวนี้ได้ก็จะได้ออกมาเป็น fr ตัวหนึ่งนะครับ fr พอได้ fr ตัวเนี้ยนะปึ๊บออกมาเป็นตัวนี้ฟาบนะอินทิเกรตพื้นที่ออกมาเป็นตัวนี้เรียบร้อยนะครับถ้ามันเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมมันก็ง่ายใช่ไหมครับเราก็เศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานเป็นพื้นที่ที่มันเป็นสี่เหลี่ยมมันก็ง่ายแต่ทีเนี้ยสอนในตัวที่มันยากสุดนะครับก็คือจำเป็นที่จะต้องอินทิเกรตพออินทิเกรตออกมามันก็จะได้ fr ออกมานะครับเนี่ย fr ได้ fr ออกมาได้แล้วนั่นคือแรงที่มันลงนะครับแรงจากเราแบ่งพื้นที่ย่อยๆให้เป็นพื้นที่เล็กๆหลังจากนั้นเราก็จัดการทำไงไอ้แรงแบบนี้เราก็จัดการมันด้วยการอยากจะหาเขาเรียกว่าอยากจะหาตำแหน่งที่มันจะลงนะสับสนแล้วอยากจะหาตำแหน่งที่มันจะลงโจทย์ส่วนใหญ่มันก็จะหาอย่างนี้อ้าว fr เป็นเท่าไหร่คูณอินทิเกรตได้ไหมโคตรง่ายนะครับจับมาอินทิเกรตกลับไปอินทิเกรตแบบเบสิกแค่นั้นเองคูณอินทิเกรตได้ไหมถ้าอินทิเกรตได้ก็ได้ fr ออกมามันไม่จบมันจะให้หาต่อนะครับว่าแล้วมันไปลงที่ตรงไหนโอเคไหมครับมันไปลงที่ตรงไหนมันก็จะต้องเทียบกับจุดศูนย์หรือจุดใดจุดหนึ่งถ้ามันถามว่าจะออกจากตรงนี้คุณก็ต้องหาได้ออกจากตรงนี้ก็ต้องหาได้คุณก็ส่วนใหญ่ก็จะเทียบกับจุดที่มันออกจากจุดศูนย์ออกมาเป็นเท่าไหร่ทีนี้ทำยังไงถ้าจำได้คราวที่แล้วอาจารย์บอกประโยคสำคัญประโยคนึงว่ามันมีสมการนึงนะโมเมนต์ด้านซ้ายกับโมเมนต์ด้านขวานะครับเราเข้าใจหรือยังถ้ายังไม่เข้าใจเรากลับไปดูแป๊บนึงนะครับโมเมนต์ซ้ายกับโมเมนต์ขวามันเป็นยังไงวะนะทีนี้อาจารย์จะบอกว่าเราจะหาตำแหน่งนี้ได้ก็จากสมการเมื่อกี้แหละโมเมนต์ด้านซ้ายคือโมเมนต์จากแรงรับโมเมนต์ด้านขวาคือโมเมนต์จากแรงย่อยๆเอามาเท่ากันเอามาสมดุลกันนะครับเขียนก่อนเดี๋ยวจะลืมโมเมนต์ด้านซ้ายนะจากรีซอลแทนจากแรงรับแรงรับนะครับจากแรงรับโมเมนต์ด้านขวาเป็นโมเมนต์จากแรงย่อยๆมารวมกันโอเคไหมแบบนี้ทีนี้แล้วของตัวนี้ล่ะของตัวนี้เป็น2ฝั่งแบบนี้พอดีเลยเนี่ยอันนี้จากแรงรับเท่ากับแรงย่อยๆนะจากแรงรับเท่ากับแรงย่อยๆแรงรับได้จากอะไรนะมาดูของแรงรับก็มี fr เห็นไหมครับโมเมนต์รอบจุดศูนย์ก็คืออะไรโมดูทิศทางนะหมุนลงปุ๊บเป็นลบลบอะไรครับลบระยะระยะคูณกับ fr
นะอันนี้โมเมนต์ด้านซ้ายอ่ะทีนี้โมเมนต์ด้านขวาล่ะโมเมนต์ด้านขวาแรงย่อยๆนะแรงย่อยๆนะแรงย่อยๆคืออะไรแรงย่อยๆก็คือพื้นที่ย่อยๆไอ้พื้นที่ย่อยๆมันก็คืออะไรครับ wuxdx นะอันนี้คือพื้นที่ย่อยๆถูกไหมตามไม่ทันนะพื้นที่ย่อยๆนะครับพื้นที่ย่อยๆพื้นที่ย่อยๆอันนี้คือพื้นที่ย่อยๆdx ตัวนี้คือ dx นะจ๊ะคูณกับอะไรครับคูณด้วยระยะคูณด้วยระยะระยะก็คือ x เนาะระยะ x พื้นที่เล็กๆแต่ละตัวก็จะทำให้ค่าติดลบนะครับติดลบนะติดลบนะรวมพื้นที่ย่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จับมันอินดิเกตซะนะครับจับมันอินดิเกตนะมันก็เลยออกมากลายเป็นสูตรนี้ครับนะกลายเป็นสูตรนี้นะก็สูตรที่อาจารย์เขียนนี่แหละแต่เราจะได้เข้าใจมากขึ้นเอาไปดูสูงใกล้ๆลบ x นะครับ fr เท่ากับลบอันนี้คือชุดข้างหลังเนี่ย wx dx เนี่ยคือพื้นที่นะครับแต่ x ตัวนี้ก็คือระยะที่ทำเป็นแขนของโมเมนต์อ่ะจากไอตัวพื้นที่เล็กๆ dx dx นะครับที่ย่อยไว้เราเอามารวมกันทำเมชันก็คือการอินทิเกรตนะก็จะได้เป็นฟังก์ชันตัวนี้นะออกมาโอ้เนาอะจากตัวนี้เมื่อกี้เราก็ย้าย fr ลงมาหารโอเคไหมย้าย fr ลงมาหารนี่ fr ของเราเท่ากับเท่าไหร่นี่ fr ของเรานี่ fr fr อยู่เท่านี้เท่านี้เท่ากับเท่านี้นะครับก็เอาตัวนี้ย้ายลงมาหารเนี่ยลบตัดลบทิ้งออกไปไม่มีลบแล้วนะครับก็เอา fr มาหารนะครับมันก็จะได้เป็นสูตรอย่าว่าเป็นสูตรเลยนะครับความเข้าใจถ้าเราเข้าใจแล้วก็เราก็จะหา x ได้ x bar ได้โอเคนะครับมีเท่านี้ในเรื่องของ distribute load มีเท่านี้นะครับหา fr ให้ได้หาระยะ x bar ให้ได้จบนะครับแค่นี้สวัสดีครับเดี๋ยวไปรู้โจทย์กันวันต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาทำโจทย์นะครับก่อนที่เราจะสอบทำโจทย์ไอ้ตั้งแต่ที่เราเรียนมาอาจารย์จะพาทำโจทย์นะสัก 2-3 ข้อเอาข้อเด็ดๆเอาข้อเด็ดๆให้เราทำข้อที่มันรวบรวมความรู้ต่างๆที่เราจะทำแล้วเราไปทำข้อสอบได้โอเคไหมครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปถ้าดีก็กดแชร์ไปให้คนอื่นด้วยเขาก็จะได้เข้าใจจะได้มาคุยกันโอเคนะครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ